วันนี้เวลา 16:27 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2561เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะรวมทั้งสิ้น 1,085 คนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาความว่าท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนทั้งได้ผ่านการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติมาแล้วจัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราการดำรงรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้นแม้จะมีหลายอย่างประการด้วยกันแต่ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากและตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามขึ้นไปถ้าทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและความวัฒนาผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนก็จะบังเกิดเพิ่มพูนขึ้นเป็นปรากฏการณ์แข็งแกร่งอันแข็งแกร่งในการป้องกันรักษาประเทศชาติและราชอาณาจักรให้ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไปจากนั้นเวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นนายพลจำนวน908คนและนายตำรวจชั้นนายพลจำนวน160คนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารชั้นนายพลและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าการที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าท่านมีเกียรติสูงขึ้นและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วยคำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมากทั้งแก่ตัวท่านเองและแก่ชาติบ้านเมืองทุกท่านจึงต้องสังวรระวังที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ดีให้ควรแก่ตำแหน่งและชั้นยศทั้งตั้งใจปฏิบัติงานทุกส่วนทุกด้านให้สำเร็จผลตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้โดยครบถ้วนจะได้เป็นเกียรติแก่ตนแก่หน่วยงานและเป็นประโยชน์อันกว้างขวางยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน